แล้วแรงอยู่เป็น2พิธีกรสาวที่มีความสนิทสนมกันมากๆค่ะสำหรับทางด้านคุณเป็กกี้ศรีธัญญาแล้วก็คุณบูมสุภาพร2พิธีกรสาวในรายการคุยแซ่บโชว์ต้องบอกเลยว่างานนี้ค่ะทั้งคู่เจอดราม่าเข้าเต็มๆเลยเมื่อทางด้านคุณเป็กกี้ศรีธัญญาได้ออกมาโพสต์คลิปค่ะหยอกล้อเล่นกับทางด้านคุณบูมสุภาพรพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรครับก่อนที่จะมีการแท็กไปทางด้านคุณบูมสุภาพรค่ะโดยในคลิปค่ะจะเห็นว่าคุณเป็กกี้ค่ะได้โยนรองเท้าของคุณบูมสุภาพรหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังรออัดเข้ารายการคุยแซ่บโชว์อยู่จากนั้นคุณบูมค่ะก็เลยได้ถีบเบาๆที่ก้นของคุณเป็กกี้ซึ่งในเวลาต่อมาคุณเป็กกี้ก็เลยเอาคืนค่ะด้วยการแกล้งถ่ายคลิปคุณบูมเนี่ยตอนที่กำลังหลับพร้อมกับถามเขาว่าไม่หลับไม่นอนเลยหรอเล่นติ๊กต็อกทั้งคืนจนกระทั่งคุณบูมค่ะยกมือไหว้คุณเป็กกี้และคุณเป็กกี้ค่ะก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องไหว้หรอกหลับขนาดนี้ก็นอนเถอะแต่ทว่าค่ะจากคลิปดังกล่าวที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นแล้วก็หยอกล้อกันค่ะมันกลับให้ทำเป็นดราม่าขึ้นมาเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตหลายรายเขาก็ไม่พอใจกับสิ่งที่คุณบูมสุภาพรทำกับคุณเป็กกี้ก็คือการถีบค่ะด้วยหลายๆคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมใช้เท้ากับคุณเป็กกี้คะอายุน้อยกว่าใช่ไหมอ้าวนิสัยมาใช้เท้ามารยาทด้วยรุ่นพี่รุ่นน้องใช้เท้าน่าเกลียดมากๆถึงจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่สมควรนะทำได้ไงพี่เป็กก็ปล่อยให้ทำแย่ค่ะในขณะที่มีคอมเมนต์อีกรายค่ะเข้ามาบอกว่าพวกคุณเองอะเช็คมารยาทของตัวเองก่อนไหมคะเขาสนิทกันเป็นพี่เป็นเพื่อนเขาจะด่ากันถีบกันมันก็เรื่องของเขาค่ะนอกจากเพื่อนต่างเพศแล้วเพื่อนที่อายุต่างกันก็มีนะคะที่สำคัญที่สุดคนเล่นไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนไม่ได้เล่นนี่ก็งงกับคนบางประเภทนะสอเสือไปหมดจากนั้นค่ะต้องบอกว่าเพื่อไม่ให้ดราม่ามันลุกลามไปไกลเนี่ยคุณเป็กกี้เขาก็ได้เข้ามาตอบชาวเน็ตค่ะว่าหลังจากที่มีดราม่าเนี่ยว่าเล่นกันเฉยๆค่ะถือสาหาความรักกันค่ะและทางด้านคุณบูมสุภาพรเองก็ได้เข้ามาตอบกลับกันดราม่านี้เช่นกันว่ารักกันนะคะขำๆกันค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้สยบดราม่าแล้วนะคะเพราะว่าพี่น้องคู่นี้เขาแค่เล่นกันเท่านั้นค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์